Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนท์อาคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ1647ช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนสวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วพบกันทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้แหละครับเรียนเชิญคุณผู้ฟังไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราด้วยนะครับจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดก็ได้ย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดเชิญเลยนะครับในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou www.yutcareyou.com เชิญเลยนะครับแล้วก็2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus MoneyPlus ติดกันตรงตัวนะครับฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมเรื่องการวางแผนทางการเงินได้หมดเลยเชิญเลยนะครับในช่วงแรกของรายการ MoneyPlus ในช่วงของเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินออกมาตรการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม10จังหวัดภาคใต้โดยให้กู้ฉุกเฉินสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนโดยให้สิทธิ์กู้ตามความจำเป็นในวงเงินครอบครัวละไม่เกิน 50,000 บาทระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน5ปีระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน5ปีไม่คิดดอกเบี้ยใน1ปีแรกหลังจากนั้นปีที่2ถึง5คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อเดือนโดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาที่อยู่ในพื้นที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยจะต้องทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ธันวาคม60สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร1115 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับคุณผู้ฟังครับเงินฝากเผื่อเรียบประชารัฐผู้สูงวัยจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยตั้งแต่60ปีขึ้นไปฝากเงินกับเงินฝากเผื่อเรียบประชารัฐผู้สูงวัยพร้อมดอกเบี้ยสูงถึง 1% ต่อปีสามารถเปิดได้คนละ1บัญชีโดยฝากขั้นต่ำเพียง100บาทสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศโทร1115 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีให้ลุ้นกันทั้งสิ้น8รางวัลประจำวันนี้นะครับรางวัลที่8เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องเที่ยวพม่ารางวัลที่7เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องเที่ยวไต้หวันรางวัลที่6เป็นเสื้อโปโล Limited Edition Friday Special Talk สนับสนุนโดย Benz StarFactผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ1รางวัลส่วนรางวัลที่1ถึงรางวัลที่5ครับเป็นบัตรเข้าชมช้างครับบัตรเข้าชมกล้วยไม้ช้างที่อุทยานกล้วยไม้ที่เดอะบรูมออร์คิดพาร์คจังหวัดราชบุรีจำนวนทั้งสิ้น5รางวัลใน1รางวัลประกอบด้วยบัตรเข้าชมของผู้ใหญ่2ใบและบัตรเข้าชมของเด็กอีก2ใบนะครับรวมทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันและทั้งหมดนี้คือ8รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้นะครับคำถามถามว่ามาตรการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ของธนาคารออมสินสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนให้กู้ครอบครัวละไม่เกิน 50,000 บาทถามว่าระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกินกี่ปีระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกินกี่ปีระวังข้อ1 3ปี
ข้อ1 3ปีหรือข้อ2 5ปีหรือข้อ2 5ปีสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ของธนาคารออมสินให้กู้ครอบครัวละไม่เกิน 50,000 บาทผ่อนชำระไม่เกินกี่ปีระหว่างข้อ1 3ปีข้อ1 3ปีหรือข้อ2 5ปีหรือข้อ2 5ปีถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Assign แล้วตามด้วยคำว่า MoneyPlusMoneyPlus MoneyPlus ติดกันตรงตัวนะครับตอบข้อ1หรือข้อ2ตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น8รางวัลประจำวันนี้นะครับส่วนช่วงแรกของรายการ MoneyPlus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมในช่วงแรกนะครับไปติดตามดูแนวโน้มอสังหาในปีนี้ปี60จะคึกคักจะเติบโตมากกว่าปีที่แล้วหรือไม่และไปดูกรณีศึกษาของสุภาลัยจำกัดมหาชนกับโครงการที่ใหญ่ที่สุดมูลค่านับหมื่นล้านบาทของสุภาลัยก็คือสุภาลัยโอเรียนทัลสุขุมวิท39นะครับใครต้องการที่อยู่อาศัยหรือต้องการจะซื้อเพื่อการลงทุนน่าสนใจและน่าติดตามมากๆนะครับผมเชิญคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณไตรเตชะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับปีนี้ปี60ดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นแล้วก็การขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้ก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วอสังหาริมทรัพย์โดยรวมปีนี้จะต่างกับปีที่แล้วเยอะไหมครับน่าจะต่างนะครับผมคิดว่าตลาดอสังหาปีนี้น่าจะคึกคักขึ้นค่อนข้างแน่เพราะเรามีทั้งรถไฟฟ้าสายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นรวมถึงทั้งถนนตัดใหม่แล้วก็ทางด่วนใหม่ๆหลายเส้นที่อยู่ในแผนที่จะพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในแง่ของอินฟราสตรักเจอร์ก็คือสาธารณูปโภคพื้นฐานเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วก็จะเปิดหน้าดินให้ developer สามารถทำโครงการต่างๆได้มากขึ้นพูดถึงดอกเบี้ยบ้านเราแม้สหรัฐจะขึ้นคุณไตเตชะคิดว่าแล้วดอกเบี้ยเงินกู้บ้านบ้านเราเนี่ยอีกนานไหมกว่าจะขึ้นตามถึงจะมีขึ้นปีนี้ก็คงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็คงขึ้นไม่เยอะนักครับเรากำลังพูดถึงขึ้น25 basis point 50 basis point ก็นับว่าอาจจะมากแล้วเพราะฉะนั้นถามว่ามันแตกต่างอะไรมากไปไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องทิศทางดอกเบี้ยก็ไม่น่าจะส่งผลมากนักต่อกำลังซื้อนะครับใช่ครับแล้วการแข่งขันล่ะปีนี้การแข่งขันจะคึกคักเข้มข้นรุนแรงกว่าปีที่แล้วไหมครับผมคิดว่าธีมยังเป็นธีมเดิมนะครับคือเป็นการแข่งขันของ developer รายใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวราบเพราะว่า developer รายเล็กๆไม่ค่อยทำโครงการแนวราบเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตลาดอสังหาเมืองไทยน่ะจะเป็นตลาดของรายใหญ่มากขึ้นแปลว่า developer ถามว่ามีการแข่งขันกันไหมมีอยู่เหมือนเดิมนะครับยังดุเดือดเหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนสเกลจากรายเล็กๆย่อยๆเป็นรายใหญ่8ถึง10รายที่แข่งกันมากขึ้นถ้าเป็นแนวราบเนี่ยรายใหญ่8ถึง10รายก็จะแข่งขันกันคึกคักเข้มข้นมากขึ้นนะครับใช่ครับคล้ายๆกับปีที่แล้วอ้าวแล้วแนวสูงล่ะครับแนวสูงเนี่ยเราจะเห็นรายเล็กๆเข้าตลาดมาบ้างแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเนื่องจากราคาที่ดินที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับอัตราที่ดินกรุงเทพชั้นในเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละ10กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีแปลว่าพอมันแพงขึ้นเรื่อยๆคนที่สามารถซื้อที่ดินแปลงงามๆได้จะเป็นรายใหญ่เพิ่มขึ้นไม่ได้แปลว่ารายเล็กจะไม่เข้าตลาดแต่จะเป็นในทำเลที่ด้อยลงไปถ้าทำเลดีๆรายใหญ่ก็ยังแข่งกันคึกคักเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นทำเลรองๆเนี่ยก็อาจจะมีรายเล็กรายกลางเข้ามาร่วมแจมได้บ้างนะครับครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วอสังหาปี60ถ้าเทียบกับปี59ตกลงน่าจะดีขึ้นนะครับผมคิดว่าจะเติบโตเห็น 5-10% นี่ไม่น่าจะมีปัญหานะครับครับน่าจะโตขึ้นได้ประมาณ 5-10% สำหรับปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับขยับมาดูนโยบายและแผนในการขยายโครงการต่างๆของสุภาลัยจำกัดมหาชนในปีนี้ปี60ตั้งเป้าวางแผนในการขยายเอาไว้ยังไงบ้างครับครับเราก็มีการตั้งเป้าที่จะเพิ่มทั้งยอดขายแล้วก็รายได้นะครับในปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยทางคณะกรรมการของบริษัทก็ได้อนุมัติแผนธุรกิจของเรามานะครับเราจะตั้งเป้ายอดขายที่ 27,000 ล้านบาทก็จะเติบโตจากปีก่อนหน้านะครับปีก่อนหน้าเราตั้งเป้าไว้ที่ 24,500 ล้านครับในส่วนของยอดรับรู้รายได้เนี่ยเราจะมีการเติบโตเช่นกันนะครับปี17เนี่ยเรามีการตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 24,500 ล้านบาท 24,500 ล้านบาทรายได้ในปีนี้นะครับใช่ครับก็จะเติบโตจากปีที่แล้วคือปีที่แล้วเนี่ยมีการตั้งเป้ารายได้ไว้ตอนแรกที่ 22,000 ล้านครับครับอันนี้เป็นเป้าตัวเลขนะครับครับทีนี้ถ้าแยกเป็นโครงการแนวราบแล้วก็แนวสูงล่ะจำนวนโครงการเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับเรามีแผนจะเปิดประมาณ29โครงการจะเป็นปีที่สุภาลัยเปิดตัวโครงการมากที่สุดเลย
มูลค่ารวมที่เราคาดว่าจะเปิดในประมาณ 37,200 ล้านนะครับคิดว่าจะเป็นโครงการคอนโดมิเนียม5คอนโดครับแล้วก็แนวราบประมาณ24โครงการครับเป็น24บวก5นะครับใช่ครับแนวสูงประมาณ5ที่เหลือก็จะเป็นแนวราบนะครับครับอันนี้คือแผนโดยรวมของสุภาลัยในปีนี้ปี2560นะครับทีนี้สำหรับการเปิดตัวโครงการถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นโครงการแนวสูงที่น่าจะใหญ่ที่สุดของสุภาลัยจำกัดมหาชนก็คือสุภาลัยโอเรียนทัลสุขุมวิท39ตกลงใช่ไหมโครงการนี้เป็นโครงการแนวสูงที่ใหญ่ที่สุดของสุภาลัยจำกัดมหาชนหรือเปล่าครับคุณไตเตชะใช่ครับก็สุภาลัยโอเรียนทัลสุขุมวิท39เนี่ยจะเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราเปิดบริษัทมาเลยนะครับมูลค่าโครงการจะประมาณ 10,000 ล้านบาทโอ้มูลค่าโครงการนี้ทะลุ 10,000 ล้านเลยใช่ครับที่มาที่ไปของการที่สุภาลัยมาเปิดโครงการที่นี่สุภาลัยโอเรียนทัลสุขุมวิท39เนี่ยตกลงมายังไงถึงได้ข้อสรุปที่นี่ครับต้องเรียนว่าการที่จะได้ที่ดินบนถนนสุขุมวิทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นไข่แดงของสุขุมวิทเลยคือสุขุมวิท39ตรงพร้อมพงษ์เนี่ยนะครับครับหาได้ยากมากมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายครับอย่างแปลงนี้เนี่ยเราซื้อมาประมาณ10ไร่ค่าที่ดินอย่างเดียว 2,000 ล้านบาทเฉพาะค่าที่ดินอย่างเดียวเนี่ยเท่าไหร่ 2,000 ล้าน 2,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการเห็นชัดเจนเลยว่า developer รายเล็กเนี่ยถ้าไม่มีเงินถุงเงินถังบริษัทที่ใหญ่พอมันยากมากที่จะได้ทำเลที่พรามแบบนี้โอ้โหเฉพาะค่าที่ดินอย่างเดียว10ไร่ 2,000 ล้านใช่ครับเพราะฉะนั้นในทำเลที่ดีที่สุดอย่างนี้นะครับเราก็คิดว่าทาร์เก็ตลูกค้าแน่นอนว่าสุขุมวิทเนี่ยเป็น dream destination ของคนไทยนะครับถามว่าถ้าเลือกได้ก็อยากได้ที่ที่มีทั้งโรงเรียนชั้นนำและนานาชาติครบครันแหล่งศูนย์การธุรกิจอยู่แค่เอื้อมรวมไปถึงร้านอาหารต่างๆนานาชาติมีให้เลือกมากมายมันไม่ใช่เกรด A นะมันเป็นเกรดซูเปอร์พรีเมียมเลยล่ะที่เนี่ยใช่ครับเพราะฉะนั้นถามว่าลูกค้าคนไทยอยากได้ไหมอยากได้ครับบวกกับชาวต่างชาติที่ยินดีที่จะจ่ายในราคาค่าเช่าที่สูงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นถ้าจะเป็นทำเลเดียวที่เขาอยากจะอยู่กันอัตราค่าเช่าในทำเลแถวพร้อมพงษ์นะครับเป็นอัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรที่สูงที่สุดในกรุงเทพหลายคอนโดให้เช่าได้พันบาทต่อตารางเมตรพันบาทต่อตารางเมตรนี่ตกยูนิตหนึ่งหลายหมื่นเหมือนกันนะใช่ครับยูนิตหนึ่ง 50,000 60,000 นี่ถือว่าไม่แพงแล้วเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเราได้ที่ดินที่ราคาไม่สูงมากนักเราสามารถนำมาจะเป็นที่อยู่อาศัยของคนไทยก็ตามหรือปล่อยเช่าให้ชาวต่างชาติเช่นชาวญี่ปุ่นหรือชาวจีนก็ตามเพิ่มเติมเนี่ยมันก็สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าได้เยอะมากเหมาะสำหรับซื้อเพื่ออยู่เองก็ได้เพราะว่าเป็นโซนระดับซูเปอร์พรีเมียมอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นการซื้อเพื่อการลงทุนเตรียมจะซื้อไว้ปล่อยเช่าเพื่อจับกลุ่มชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับครับนี่คือที่มาของการมาเป็นสุภาลัยโอเรียนทัลสุขุมวิท39นะครับครับทีนี้อะไรคือจุดเด่นของโครงการนี้ครับนอกจากทำเลที่เราพูดไปแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกแวดล้อมมีครบแล้วง่ายที่สุดคือเราทำอย่างไรให้สินค้าในโครงการดีที่สุดและโดนใจที่สุดผมไม่ต้องพูดถึงว่าที่ดินเรามีขนาด10ไร่เพราะฉะนั้นแฟซิลิตี้เราให้ได้ครบหมดนะครับสกายลาวนจ์อย่างเดียวเนี่ยเรามีอยู่4ที่เลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับสระว่ายน้ำซาวน่าฟิตเนสเกมรูมคิดส์รูมมีครบเลยแถมทำเลแบบนี้ลูกค้าขับรถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่จอดรถมี 100% ที่จอดรถมี 100% ครับของจำนวนยูนิตเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้ว่าที่จอดรถสะดวกสบายเมื่อเทียบกับคอนโดอื่นในละแวกใกล้เคียงครับที่อาจจะมีแค่ 35-45% ของยูนิตแต่ที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่หาไม่ได้คือในพื้นที่ที่ขนาดใหญ่เราสามารถให้สวนได้ถึงขนาด3ไร่โอ้โหมีสวน3ไร่ในพื้นที่10ไร่ใช่ครับต้องถือว่าให้พื้นที่สีเขียวเยอะมากเลยนะก็น่าจะเป็นโครงการที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับทุกๆคอนโดในสุขุมวิทฝั่งเลขที่ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นจุดที่ลงตัวมากๆระหว่างคนที่ต้องการทำเลที่ดีเยี่ยมนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครับแล้วก็พื้นที่สีเขียวเพื่อที่จะพักผ่อนได้ออกแบบตัวอาคารเป็นรูปแบบไหนสไตล์ไหนครับดีไซน์นะครับเป็นแบบโมเดิร์นออเรียนทัลคือมีความเป็นตะวันออกเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่เราเป้าหมายไว้เนี่ยก็เป็นลักษณะนั้นครับบวกกับความโมเดิร์นขึ้นไปแล้วก็มีการดีไซน์เป็น4อาคารที่อยู่อาศัยสูง25ชั้น2อาคารแล้วก็35ชั้น2อาคารอ๋อเป็น4อาคารใช่ครับ25ชั้น2อาคารแล้วก็35ชั้น2อาคารใช่ครับบวกกับอาคารจอดรถอีก1อาคารนะครับ9ชั้นทั้งหมดมีกี่ยูนิตครับเนี่ยมีประมาณ1054ยูนิตครับประมาณ1054ยูนิตนะครับ
ในนี้ก็มีร้านค้าปนอยู่ด้วยนะครับใช่ครับในสุภาลโอเรียนทัลสุขุมวิท39อภิมหาโครงการที่ใหญ่ที่สุดของสุภาลจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับห้องพักประมาณ 1,054 ยูนิคนะครับมีรูปแบบห้องพักเนี่ยให้เลือกสักกี่แบบครับเนี่ยต้องเรียนว่ามีเป็น20กว่าแบบเลยนะครับห้องเล็กสุดเนี่ยเราตั้งแต่1ห้องนอนนะครับประมาณ39ตารางเมตรครับตัวนั้นก็จะเริ่มประมาณ 4,500,000 บาท2ห้องนอนมีมั้ย2ห้องนอนมีครับแล้วก็ใหญ่ไปจนถึง4ห้องนอนเลย1ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอนแล้วก็4ห้องนอนใช่ครับต้องเรียนว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่มีห้องขนาดใหญ่เยอะกว่านะครับคือจากพื้นที่ขายเนี่ยเราเป็น2ห้องนอนหรือใหญ่กว่าถึง 67% อื้อหือนะมี1ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอนเข้าใจว่าถ้าเป็น4ห้องนอนน่าจะเป็นเพนท์เฮาส์ใช่ไหมครับใช่ครับขนาดเล็กที่สุดเท่าไหร่ใหญ่ที่สุดเท่าไหร่เพนท์เฮาส์จะ300กว่าตารางเมตรครับอืม300กว่าตารางเมตรนะครับครับราคาขายก็ประมาณ50ล้านอ๋อแพงสุดคือ50ล้านครับนะถูกสุดเท่าไหร่ครับถูกสุด 4,500,000 บาทครับเริ่มต้น 4,500,000 บาทนะครับแพงสุดนี่ประมาณ50ล้านนะครับครับต้องเรียนว่าถ้าเทียบเป็นราคาต่อตารางเมตรแล้วผมคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดใหม่นะครับที่ราคาเริ่มต้นต่อตารางเมตรต่ำที่สุดในสุขุมวิทฝั่งเลขที่ครับเรากำลังพูดถึงราคาเฉลี่ยที่ประมาณ 130,000 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองอืมนะกำลังจะถามพอดีเลยว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งในทำเลเดียวกันเนี่ยถือว่าราคาเนี่ยสู้ก็ได้ไหมครับเรียนอย่างนี้แล้วกันครับลูกค้าบอกว่าหาในทำเลแบบนี้ต่ำกว่า 150,000 บาทไม่มีเออผมว่าหายากนะใช่ครับถ้าเป็นทำเลแถวนี้นะครับคุณไตเตชะขยายความหน่อยสำหรับตัวนิยามนะครับที่บอกว่าสุภาลัยโอเรียนทัลสุขุมวิท39ที่สุดของคอนโดมิเนียมทำเลศักยภาพกลางมหานครที่ไม่เคยหลับไหลศูนย์รวมของไลฟ์สไตล์คนเมืองครับเรานำมาจากทำเลที่พรามที่สุดที่เรามีและภูมิใจนำเสนอครับสิ่งแวดล้อมที่ครบครันอยู่แล้วนะครับแต่เราปรุงแต่งโดยนำตัวอาคารออกแบบให้ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดโดยนำรูปแบบดีไซน์แบบโมเดิร์นออเรนทัลเข้ามาผสมครับใส่ facility เข้าไปให้ครบเพื่อให้ลูกค้า enjoy ได้มากที่สุดพร้อมจะมีส่วนพักผ่อนอย่างชัดเจนถึง3ไร่ครับทำเลตรงนั้นเนี่ยเข้าออกได้หลายเส้นใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดมีทั้งสุขุมวิทถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็เชื่อมต่อสู่ถนนธุรกิจสายสำคัญไม่ว่าจะเป็นทองหล่ออโศกแล้วก็ยิ่งสะดวกด้วยเพราะว่ามีโครงข่ายคมนาคมไม่ว่าจะเป็น BTS สถานีพร้อมพงใช่ไหมครับตรงนั้นครับถ้าเป็นสายสีแดงอ่อนน่าจะเป็นมักกะสันนะแล้วก็มี MRT เพชรบุรีซึ่งจะเชื่อมต่อไปยัง Airport Link ได้ด้วยครับแถวๆนั้นแล้วก็จะมีทางด่วนด่านเพชรบุรีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับห้างเยอะสิตรงนั้นน่ะเยอะแยะมากมายครับครับพวก Emporium ครับ Emcortier ใช่ไหมครับถ้าเป็นห้างขนาดใหญ่นะครับ Channel 21ก็ไม่ได้ไกลนักนะครับแหล่งสถานศึกษามีเยอะแยะมากมายนะครับทั้งนานาชาติหรือจะเป็นมหาวิทยาลัยอย่างมศวประสานมิตรนะครับครับหรือกระทั่งใกล้โครงการเข้ามาหน่อยก็จะมีซูเปอร์แบบญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกฟูจิ UFM นะครับครับซึ่งก็เป็นที่นิยมมากๆของชาวญี่ปุ่นอยู่แล้วนั่นเป็นเหตุผลที่สุขุมวิท39เป็นที่นิยมของลูกค้าชาวญี่ปุ่นมาต่อเนื่องโรงพยาบาลก็หลายโรงด้วยใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยครับมีสมิติเวชมีโรงพยาบาลกรุงเทพด้วยนะครับก็อยู่แถวๆนั้นด้วยอันนี้คือความโดดเด่นของทำเลตรงนี้แล้วตกลงที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยสุภาลัยโอเรียนทัลสุขุมวิท39โปรเจกต์ใหม่ล่าสุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดของสุภาลัยจำกัดมหาชนเปิดให้จองเมื่อไหร่เปิดให้จองที่ไหนบ้างครับครับเราเปิดตัวโครงการนะครับที่ The Emporium นะครับวันที่18ถึง23มกราคมครับถึง23มกราคมที่ Emporium นะครับครับถ้าไปจองระหว่างช่วงนี้จะมีอะไรเป็นพิเศษบ้างครับครับโครงการนี้ต้องเรียนว่าจะเป็น VIP Sale Only นะครับแปลว่าลูกค้าต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ของสุภาลัยนะครับ www.suphalai.com ก่อนเข้าไปจองต้องลงทะเบียนก่อนนะต้องลงทะเบียนก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆดุ่มๆไปจองไม่ได้นะครับลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์สุภาลัยนะครับครับผม www.suphalai.com นะครับครับแล้วก็พร้อมกับมีส่วนลดในช่วง VIP Sale นี้นะครับ 10% ครับถึง23มกราคมนี้ที่ The Emporium นะครับราคาเริ่มต้น 4,500,000 ไปจนกระทั่งถึงประมาณ50ล้านนะครับแต่ย้ำว่าต้องลงทะเบียนในการจะไปจองนะครับลงทะเบียนก่อนได้ที่ www.suphalai.com นะครับและถึงจะไปจองระหว่างวันที่18ถึง23มกราคมที่ The Emporium นะครับสอบถามเพิ่มเติมดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ด้วยใช่ไหมครับคุณไตเตชะได้ครับทั้งเว็บไซต์ของสุภาลัยนะครับหรือจะโทรสอบถามได้ที่1720ครับ
1720ก็ได้นะครับท้ายสุดนะครับใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้ครับผมคิดว่าเหมาะกับทั้งคนไทยที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่เป็นเลิศนะครับอยู่กันเองเป็นครอบครัวอันนี้เหมาะที่สุดเพราะเป็นโครงการที่มีห้องขนาดใหญ่ให้เลือกมากมายครับหรือถ้าต้องการลงทุนเพื่อปล่อยเช่าผมคิดว่าเป็นหนึ่งในทำเลที่ดีที่สุดทั้งได้ yield ในการปล่อยเช่าที่ดีมากๆอยู่แล้วบวกกับมีโอกาสที่จะได้ appreciation ของราคาเนื่องจากทำเลสุขุมวิทเนี่ยที่ดินงามๆแบบนี้ไม่ค่อยมีอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นโอกาสดีมาแล้วนะครับทั้งอยู่อาศัยเองและการลงทุนด้วยสำหรับสุภลัยโอเรียนทัลสุขุมวิท39นะครับครับถึง23มกราคมนี้ที่ The Emporium แต่อย่าลืมลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าที่ www.suphalai.com นะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณไตเตชะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณไตรเตชะตั้งมติธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนมาคุยให้ฟังถึงแนวโน้มอสังหาในปีนี้และโครงการที่ใหญ่ที่สุดของสุภลัยก็คือสุภลัยโอเรียนทัลสุขุมวิท39เหมาะสำหรับทั้งซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและซื้อเพื่อการลงทุนด้วยนะครับสนใจก็เชิญครับคุณฟังครับข่าวดีสำหรับทุกธุรกิจกับผู้ช่วยดีๆที่ทุกธุรกิจต้องมีในออฟฟิศOfficemate Catalog 2017เล่มเดียวครบตอบโจทย์ทุกธุรกิจลงทะเบียนได้ฟรีวันนี้ที่ www.officemate.co.th หรือติดต่อรับได้ที่ร้าน Officemate มากกว่า70สาขาทั่วประเทศหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Officemate Contact Center 02-739-5555 02-739-5555ทั้งนี้จะมีบริการจะส่งแคตตาล็อกให้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงเป็นเงินเป็นทองสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนMoney Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทยเรนต์อาคาร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโชเลนะ1647